ข่าวอัพเก้านาฬิกาสิบนาทีดุสิตโพประชาชนมองจัดโพครม.วุ่นวายอายุรัฐบาลแย่ลงขณะอยากลืมเรื่องการแบ่งโควต้าชิงตำแหน่งรัฐมนตรี9นาฬิกา26นาทีสคบ.แจงกรณีผู้ต้องหาอ้างเจ้าหน้าที่เรียกรับรายเดือน 20,000 บาทแลกกับการขายยาลดความอ้วนย้ำไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสคบ9นาฬิกา34นาทีสภาพการจราจรบนถนนสุขุมวิทติดทั้งขาเข้าและขาออกแนะหลีกเลี่ยงเส้นทางล่าสุด9นาฬิกา45นาทีตลาดย่านราชพฤกษ์ราคาสินค้าส่งตัวเนื้อหมู140บาทต่อกิโลกรัมขณะประชาชนวอนรัฐบาลใหม่ดูแลค่าครองชีพINN News Round Up